ผมทำนาปังมาประมาณที่8 ไร่น้ำมันแห้งไวเกินครับแห้งจากเดือนพฤศจิกาถ้ามันรักมันจะแห้งกุมภาปลายกุมภาตอนนี้เสียหายหมดครับลงทุนไปไล่นะ1,000 กว่าบาทยังไม่ได้ใส่น้ำเลยครับใช้น้ำแม่น้ำยมครับตอนนี้รู้สึกว่าแห้งไวในรอบ17 ปีจริงๆแล้วจังหวัดของไทยได้เกิดภัยแล้งตั้งแต่ช่วงวันที่20 ตุลา 62เป็นต้นมาซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับในพื้นที่4 อำเภอ 15 ตำบล 77 หมู่บ้านนะครับจนถึงณวันนี้พื้นที่เสียหายทั้งหมด 27,261.25 ไร่นะครับอันนี้เป็นข้าวนาปีที่ปลูกในช่วงท้ายๆนะครับขณะนี้ทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้ดำเนินการเร่งรัดการช่วยเหลือวงเงินทั้งหมดที่เราจะขอไปก็30 ล้านเศษครับอันนี้ก็คือภาพรวมที่เสียหายแล้วที่ผ่านมาครับแล้วอยากจะนำเรียนเพิ่มเติมไปถึงพี่น้องเกษตรกรในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปสถานการณ์ภัยแล้งน่าจะหนักกว่าทุกปีนะครับเพราะเริ่มแล้งตั้งแต่เดือนนี้แล้วนะครับก็อยากจะฝากความห่วงใยโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านเน้นย้ำตลอดว่าอยากให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยพยายามลดหรืองดได้ยิ่งดีครับเรื่องของข้าวนาปังเพราะข้าวนาปังต้องใช้น้ำถึง 1,500-1,600 มิลลิลิตรลูกบาศก์ต่อไร่นะครับก็อยากให้ท่านงดแล้วก็มาปลูกพืชใช้น้ำน้อยทั้งหลายพืชผักพืชไร่ที่ใช้น้ำน้อยถั่วเขียวถั่วเหลืองครับจะใช้น้ำไม่ถึง 400-500 มิลลิลิตรต่อไร่นะครับประเด็นต่อมาก็โดยความหมายของท่านผู้ว่าก็คือสิ่งที่อยากให้พี่น้องเกษตรกรตระหนักก็คือให้ดูแหล่งน้ำต้นทุนของตัวเองก่อนว่ามีไหมนะครับถ้ามีก็ให้ปลูกพืชน้ำน้อยที่ผมว่าเพื่อจะได้มีรายได้เลี้ยงชีพในช่วงหน้าแล้งนี้นะครับและประเด็นนำมาก็คืออยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรที่ท่านมีที่อยู่บางส่วนอ่ะซึ่งว่ามี10 ไร่อยากให้ท่านขุดสระเนาะเพื่อจะได้เตรียมไว้เก็บกักน้ำเพื่อใช้ในอนาคตเพราะว่าถ้าเราไม่มีน้ำไว้ของตัวเองเนี่ยยากปีต่อไปก็จะประสบปัญหาอีกเพราะว่าทางราชการเองก็ไม่สามารถจะผันน้ำเข้าไปสู่แหล่งน้ำในไร่นาต่างๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใยของท่านผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่นแล้วก็พืชที่เราคณะทำงานเราได้ประเมินกันตั้งแต่วันนี้ไปที่จะกระทบก็จะมีไม้ผลนะครับแล้วก็พืชผักพืชไร่ที่ไม่มีน้ำจริงบ้างนะไม้ผลที่ห่วงก็คือมะม่วงกล้วยตานีนะครับแล้วก็ส้มเขียวหวานแถวแม่สินเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบแต่ว่าตั้งแต่วันนี้ไปถ้าสถานการณ์เป็นไงเราก็จะสำรวจความเสียหายอีกครั้งเรายังไม่ทราบว่าจะเสียหายเท่าไหร่แต่กระทบแน่แหละครับกระทบด้านผลผลิตลดบ้างแต่ถ้าหนักเขาอาจจะตายกรณีไม้ผลที่เล็กๆอยู่นะครับอันนี้ก็คือสถานการณ์ที่จะไปข้างหน้านะครับก็ฝากความห่วงใยกับพี่น้องช่วยกันตระหนักนิดหนึ่งในเรื่องของการใช้น้ำอยากให้ประหยัดนะครับ